สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกาน่าในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐกาน่าซึ่งตรงกับวันที่6มีนาคม2564ความว่าพระท่านนายนานาอัดโดดังกวาอาคูโฟอัดโดประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกาน่ากรุงอักราในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐกาน่าข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนและความวัฒนาถาวรของสาธารณรัฐกาน่าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดชมรม To Be Number One และศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One ของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมพร้อมทั้งทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ To Be Number One ของจังหวัดสุโขทัยวันนี้เวลา 19:45 น.ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมอำเภอเมืองสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยทรงเปิดชมรม To Be Number One และศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One ซึ่งคณะครูนักเรียนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกันดำเนินโครงการ To Be Number One เพื่อให้สมาชิกได้มีลักษณะโดดเด่นด้านการเป็นผู้นำกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกส่งผลให้สมาชิกทุกคนมีพื้นที่แสดงความสามารถเกิดความภาคภูมิใจในตนเองมีเป้าหมายในชีวิตมีจิตอาสาผู้ที่เคยมีพฤติกรรมไม่ดีได้กลับตัวมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นและได้รับการยอมรับภายในชมรม To Be Number One ของโรงเรียนมีกิจกรรมเด่นในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบเพื่อนช่วยเพื่อนพี่สอนน้องมีการอบรมพัฒนาศักยภาพของสมาชิกกิจกรรมค่ายวัยรุ่นคุณธรรมกิจกรรมดนตรีกีฬาต้านยาเสพติดและการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสำหรับกิจกรรมศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One ให้คำปรึกษาพัฒนา EQ และการร้องรำเต้นศิลปะดนตรีมีอาสาสมัครประจำศูนย์18คนหลักในการทำงานคือเพื่อนช่วยเพื่อนพี่สอนน้องสมาชิกให้ความสนใจกิจกรรมเช่นเพ้นถุงผ้าลายสังคโลกทำมาลายกระทงใบตองและกิจกรรมที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียนส่วนโครงการใครติดยายกมือขึ้นมีคณะกรรมการฝ่ายสอดส่องดูแลร่วมกับฝ่ายกิจกรรมนักเรียนสุ่มตรวจปัสสาวะเพื่อป้องกันไม่ให้สมาชิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจากนั้นทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ To Be Number One ของจังหวัดสุโขทัยที่ดำเนินโครงการเป็นเวลา17ปีมีองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนและดำเนินงานตามยุทธศาสตร์หลักส่งผลให้เด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัยมีค่านิยมที่ถูกต้องเกิดภูมิคุ้มกันทางจิตใจเป็นเยาวชนรุ่นใหม่เชื่อมั่นภาคภูมิใจในตนเองเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดรวมทั้งพัฒนาเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งยั่งยืนมุ่งสู่เป้าหมายจังหวัดสุโขทัยปลอดภัยจากยาเสพติดโอกาสนี้พระราชทานกำลังใจและคำแนะนำเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยงแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยสาขาสวรรคโลกซึ่งเคยติดยาเสพติดและปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพจำนวน30คนพร้อมทั้งพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก To Be Number One จังหวัดสุโขทัยเป็นจังหวัด To Be Number One รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่2มีชมรม To Be Number One ได้รับรางวัลระดับประเทศประจำปี 2563 จำนวน2ชมรมได้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่1ชุมชนดอยไก่เขียอำเภอศรีสัชนาลัยรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่2มีสมาชิก To Be Number One อายุ 6-25 ปีจำนวน 174,521 คนมีการดำเนินงานอำเภอ To Be Number One ครบทั้ง9อำเภอมีชมรม To Be Number One ทั้งสิ้น162ชมรมแบ่งเป็นในสถานศึกษา84ชมรมในชุมชน47ชมรมในสถานประกอบการ27ชมรมในเรือนจำ2ชมรมในสถานพินิจ1ชมรมและสำนักงานคุมประพฤติ1ชมรมมีศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One รวม67แห่งจากนั้นทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ต To Be Number One ร่วมกับผู้ได้รับคัดเลือกเป็น To Be Number One Idolสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นอาจารย์พิเศษการอบรมหลักสูตร การดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยของนักเรียนในเรือชั้นปีที่ 4เป็นการส่วนพระองค์วันนี้เวลา 12.05 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังอาคารเครื่องฝึกจำลองยุทธกองฝึกศูนย์ยุทธการและสื่อสารกองการฝึกกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีทรงเป็นอาจารย์พิเศษการอบรมหลักสูตรการดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยของนักเรียนในเรือชั้นปีที่ 4เป็นการส่วนพระองค์โดยทรงมีเจตนารมณ์ที่จะอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยมีพระดำริให้จัดตั้งมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาซึ่งยกฐานะจากโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อกระตุ้นการปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนและได้พระราชทานพระนโยบายให้มีการรณรงค์การดำน้ำเชิงอนุรักษ์โดยไม่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติใต้ทะเลซึ่งกองทัพเรือได้น้อมนำพระนโยบายดังกล่าวมาจัดการอบรมหลักสูตรนี้เพื่อให้นักเรียนในเรือซึ่งจะเติบโตเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือในอนาคตมีความตระหนักรู้ในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและเป็นกำลังหลักในการปลูกฝังให้เยาวชนนักเรียนนักศึกษาตลอดจนประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติให้ตระหนักถึงความสำคัญและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลให้มีความยั่งยืนสืบไปในการนี้ทรงฟังรองศาสตราจารย์ดร.สิงห์อินทรชูโตหัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บรรยายเรื่องความสำคัญของการป้องกันภัยคุกคามทางสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการจัดการขยะทั้งบนบกและใต้ทะเลจากนั้นทรงฟังบรรยายพิเศษหัวข้อการดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนภาคทฤษฎีในการอบรมทรงกล่าวถึงบทบาทของนักเรียนในเรือในการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยและความสำคัญของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลไทยที่มีความสัมพันธ์กันทรงถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการดำน้ำเชิงอนุรักษ์และแนวคิดด้านการดำน้ำเชิงอนุรักษ์ต่อจากนั้นเสด็จไปยังหาดน้ำใสหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการทรงตรวจการประกอบชุดดำน้ำและทรงดำน้ำเก็บขยะใต้ท้องทะเลรวมกับนักเรียนในเรือชั้นปีที่ 4รวม 71 นายเป็นการฝึกภาคปฏิบัติของการอบรมที่ผ่านมากองทัพเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยอย่างต่อเนื่องผ่านมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยซึ่งมีภารกิจหลัก3ด้านได้แก่ด้านการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ด้านการอนุรักษ์ท้องทะเลไทยและแนวปะการังและด้านการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและประชาสัมพันธ์การปฏิบัติพระกรณียกิจในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่ทรงเป็นอาจารย์พิเศษของนักเรียนโรงเรียนในเรือประธานองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนสังวานวิทย์3จังหวัดแม่ฮ่องสอนวันนี้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีในฐานะประธานคณะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนสังวานวิทย์3ตั้งอยู่บ้านศาลาเมืองน้อยหมู่4ตำบลเวียงเหนืออำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนในโอกาสเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีนายสิทธิชัยจินดาหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้การต้อนรับสำหรับโรงเรียนสังวานวิทย์3สร้างขึ้นเมื่อปี 2509 โดยพระราชทรัพย์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทางนี้โรงเรียนได้ปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวชายแดนปลูกฝังให้นักเรียนรักประเทศชาติอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติมีการรักษาเอกลักษณ์ของชาติศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีและมีส่วนราชการให้การสนับสนุนจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ